ละอองน้ำในเมฆเริ่มต้นการเดินทางในรูปของอนุภาคขนาดเล็กซึ่งเล็กกว่าที่เราจินตนาการว่าเป็นละอองฝนมากละอองน้ำขนาดเล็กเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อไอน้ำในอากาศควบแน่นรอบอนุภาคขนาดเล็กที่เรียกว่านิวเคลียสการควบแน่นของเมฆนิวเคลียสเหล่านี้อาจเป็นฝุ่นเกลือหรือแม้แต่อนุภาคของมลพิษที่ลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศเมื่ออากาศชื้นและอุ่นลอยขึ้นอากาศจะเย็นลงและขยายตัวการเย็นลงนี้ทำให้ไอน้ำควบแน่นเป็นของเหลวและก่อติดกับนิวเคลียสของการควบแน่นในตอนแรกละอองน้ำเหล่านี้มีขนาดเล็กมากโดยมักมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 0.02 มิลลิเมตรหากจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนคุณจะต้องมีละอองน้ำเหล่านี้ประมาณ100หยดเรียงกันเพื่อให้ครอบคลุมความกว้างเท่ากับเส้นผมของมนุษย์ละอองเมฆขนาดเล็กเหล่านี้ไม่ได้ตกลงมาเป็นฝนในทันทีละอองเหล่านี้มีน้ำหนักเบามากจนกระแสลมสามารถพัดให้ละอองลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าได้อย่างง่ายดายในความเป็นจริงอละอองเมฆทั่วไปสามารถลอยอยู่ในอากาศได้หลายชั่วโมงหรือหลายวันในช่วงเวลาดังกล่าวละอองเมฆจะผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนในการเจริญเติบโตและโต้ตอบกับละอองและอนุภาคอื่นๆในเมฆเพื่อให้เกิดฝนละอองน้ำขนาดเล็กๆห่าวนี้ต้องเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ1ล้านเท่าของปริมาตรทั้งหมดการเติบโตนี้เกิดขึ้นจากกระบวนการต่างๆรวมถึงการชนและการรวมตัวกันกับละอองน้ำอื่นๆอย่างไรก็ตามจนกระทั่งเมื่อไม่นานนี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าการเติบโตนี้เกิดขึ้นได้เร็วเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมฆบางประเภทนี่คือจุดที่การค้นพบไม่เกี่ยวกับความปั่นป่วนเข้ามามีบทบาทซึ่งช่วยไขความกระจ่างเกี่ยวกับแง่มุมสำคัญของการก่อตัวของละอองน้ำซึ่งก่อนหน้านี้เป็นปริศนาในวิชาอุตุนิยมวิทยาและวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับภูมิอากาศการทำความเข้าใจพื้นฐานเหล่านี้เกี่ยวกับการก่อตัวของละอองเมฆถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจว่าระบบสภาพอากาศพัฒนาไปอย่างไรและปริมาณน้ำฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรถือเป็นหลักฐานของแนวคิดที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในอุตุนิยมวิทยาและมีบทบาทสำคัญในการสร้างแบบจำลองสภาพอากาศเมื่อเราปรับปรุงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับกระบวนการเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเราจะสามารถปรับปรุงความสามารถในการคาดการรูปแบบสภาพอากาศและทำความเข้าใจแนวโน้มสภาพอากาศในระยะยาวได้ดีขึ้นความปั่นป่วนในเมฆมีบทบาทสำคัญแต่มักถูกมองข้ามในการเติบโตของละอองฝนซึ่งแตกต่างจากเมฆที่มีลักษณะสงบเงียบเมื่อมองจากพื้นดินภายในเมฆเป็นสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและวุ่นวายความปั่นป่วนหมายถึงความผันผวนที่ไม่สม่ำเสมอของการเคลื่อนที่ของอากาศภายในเมฆก่อให้เกิดบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงและหมุนวนอยู่ตลอดเวลาสภาพแวดล้อมที่ปั่นป่วนนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อปฏิสัมพันธ์และการเติบโตของละอองเมฆในสภาวะที่ไม่ปั่นป่วนละอองเมฆจะเติบโตโดยผ่านกระบวนการแพร่กระจายของไออย่างช้าๆซึ่งไอระเหยจะควบแน่นโดยตรงบนละอองเมฆที่มีอยู่อย่างไรก็ตามความปั่นป่วนจะเร่งการเติบโตนี้อย่างมากโดยเพิ่มโอกาสในการชนกันระหว่างละอองเมฆเมื่ออากาศหมุนวนและหมุนวนภายในเมฆละอองลอยจะพัดพาไปตามเส้นทางที่คาดเดาไม่ได้การเคลื่อนไหวที่วุ่นวายนี้เพิ่มโอกาสที่ละอองจะชนกันเมื่อละอองชนกันละอองมักจะรวมตัวกันเป็นกระบวนการที่เรียกว่าการรวมตัวการรวมตัวกันนี้ทำให้ละอองเติบโตได้เร็วกว่าการแพร่กระจายของไอเพียงอย่างเดียวความปั่นป่วนยังส่งผลต่อการกระจายตัวของขนาดละอองภายในเมฆอีกด้วยโดยสามารถรวมละอองที่มีขนาดใกล้เคียงกันไว้ในพื้นที่บางแห่งส่งผลให้ละอองเหล่านี้มีโอกาสชนกันและเติบโตมากขึ้นผลกระทบจากการรวมกลุ่มนี้สามารถนำไปสู่การเกิดละอองที่เติบโตอย่างรวดเร็วเป็นกลุ่มก้อนซึ่งอาจมีขนาดใหญ่ขึ้นจนตกลงมาเป็นฝนได้ในที่สุดนอกจากนี้ความปั่นป่วนยังทำให้ละอองน้ำขนาดใหญ่ลอยอยู่ในเมฆได้นานขึ้นหากไม่มีความปั่นป่วนละอองน้ำเหล่านี้อาจตกลงมาจากเมฆก่อนที่จะเติบโตจนกลายเป็นละอองฝนได้เวลาที่ละอองน้ำลอยตัวนานขึ้นทำให้เกิดการชนกันมากขึ้นและเติบโตเร็วขึ้นส่งผลให้ละอองน้ำมีขนาดเท่ากับปริมาณน้ำฝน
การทำความเข้าใจบทบาทของความปั่นป่วนในการเติบโตของหยดน้ำฝนถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพยากรณ์อากาศและการสร้างแบบจำลองสภาพภูมิอากาศที่แม่นยำซึ่งจะช่วยอธิบายว่าทำไมเมฆบางก้อนจึงทำให้เกิดฝนตกในตอนนี้เมฆบางก้อนไม่ทำให้เกิดฝนตกและเหตุใดปริมาณน้ำฝนจึงแตกต่างกันอย่างมากแม้ในระยะทางสั้นๆเมื่อความรู้ของเราเกี่ยวกับกระบวนการปั่นป่วนเหล่านี้ดีขึ้นความสามารถในการคาดการรูปสภาพอากาศและทำความเข้าใจระบบสภาพภูมิอากาศในวงกว้างก็ดีขึ้นตามไปด้วยงานวิจัยล่าสุดได้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกใหม่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลกระทบของความปั่นป่วนต่อการก่อตัวของหยดน้ำฝนซึ่งท้าทายสมมติฐานที่ยึดถือกันมายาวนานในอุตุนิยมวิทยานักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าความมาปั่นป่วนมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นมากในการเร่งการเติบโตของหยดน้ำฝนมากกว่าที่เคยคิดไว้โดยเฉพาะในเมฆที่อุ่นหรือเมฆที่ไม่มีอนุภาคน้ำแข็งการค้นพบที่ก้าวล้ำอย่างหนึ่งก็คือความปั่นป่วนสามารถทำให้ละอองน้ำเติบโตได้เร็วกว่าที่แบบจำลองดั้งเดิมคาดการไว้ถึง100เท่าการเติบโตอย่างระวดเร็วนี้เกิดขึ้นเพราะความปั่นป่วนทำให้เกิดละอองน้ำที่โชคดีที่ต้องประสบกับการชนกันอย่างรวดเร็วหลายครั้งทำให้ละอองน้ำเหล่านี้เติบโตได้เร็วกว่าละอองน้ำข้างเคียงปรากฏการนี้ซึ่งบางครั้งเรียกว่าการเติบโตของละอองน้ำที่โชคดีช่วยอธิบายได้ว่าทำไมฝนจึงก่อตัวได้เร็วกว่าที่คาดไว้ในเมฆบางประเภทการค้นพบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือแนวคิดเรื่องความเข้มข้นตามที่ต้องการความปั่นป่วนไม่ได้ทำให้ละอองน้ำผสมกันแบบสุ่มแต่สามารถทำให้ละอองน้ำที่มีขนาดใกล้เคียงกันรวมตัวกันได้การรวมกลุ่มนี้เพิ่มโอกาสที่ละอองน้ำจะชนกันและรวมตัวกันมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญส่งผลให้ละอองน้ำเติบโตเร็วขึ้นผลกระทบนี้เด่นชัดโดยเฉพาะกับละอองน้ำที่มีขนาดในช่วงที่สำคัญต่อการเกิดฝนนักวิจัยยังพบว่าความปั่นป่วนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการชนการรวมตัวในสภาวะที่สงบเมื่อละอองน้ำสองหยดเข้าใกล้กันอากาศระหว่างละอองน้ำทั้งสองสามารถทำให้ละอองน้ำผลักกันเล็กน้อยอย่างไรก็ตามในสภาวะที่ปั่นป่วนการเคลื่อนที่ของอากาศที่ไม่เป็นระเบียบสามารถเอาชนะแรงผลักนี้ได้ทำให้การชนและการรวมตัวประสบความสำเร็จมากขึ้นที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือผลการศึกษาวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าความปั่นป่วนในอากาศบางงอครั้งอาจทำให้ละอองเมฆขนาดเล็กเติบโตได้เร็วเท่ากับละอองเมฆขนาดใหญ่ซึ่งขัดแย้งกับความเข้าใจเดิมที่ว่าละอองเมฆขนาดใหญ่จะเติบโตได้เร็วกว่าเสมอการค้นพบนี้ช่วยอธิบายการก่อตัวของฝนอย่างรวดเร็วในเมฆที่อุ่นและตื้นซึ่งเป็นกระบวนการที่นักอุตุนิยมวิทยาต้องงุนงงมานานหลายทศวรรษการค้นพบเหล่านี้กำลังเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับไมโครฟิสิกส์ของเมฆและการก่อตัวของฝนการค้นพบเหล่านี้เน้นย้ำถึงลักษณะที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของเมฆและแสดงให้เห็นว่ากระบวนการขนาดเล็กสามารถส่งผลกระทบในระดับใหญ่ต่อรูปแบบสภาพอากาศได้อย่างไรเมื่อข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆเหล่านี้ถูกนำไปรวมไว้ในแบบจำลองสภาพอากาศและภูมิอากาศเราคาดหวังการปรับปรุงที่สำคัญในความแม่นยำของการคาดการปริมาณน้ำฝนและความเข้าใจของเราเกี่ยวกับวัฏจักรน้ำทั่วโลกการค้นพบล่าสุดเกี่ยวกับความปั่นป่วนในเมฆจะช่วยปฏิวัติความแม่นยำในการพยากรณ์อากาศเป็นเวลาหลายทศวรรษที่แบบจำลองการพยากรณ์อากาศประสบปัญหาในการทำนายเวลาและความเข้มข้นของฝนได้อย่างแม่นยำโดยเฉพาะการพยากรณ์ระยะสั้นในพื้นที่ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆเหล่านี้เกี่ยวกับผลกระทบของความปั่นป่วนต่อการก่อตัวของหยดน้ำฝนกำลังช่วยลดช่องว่างในความสามารถในการทำนายของเราผลกระทบที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือการคาดการเหตุการณ์ฝนตกหนักฉับพลันโมเดลแบบดั้งเดิมมักประเมินความเร็วของฝนที่จะตกในเมฆบางประเภทต่ำเกินไปทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือพายุรุนแรงโดยไม่คาดคิดนักอุตุนิยมวิทยาสามารถคาดการเหตุการณ์ฝนตกหนักฉับพลันได้ดีขึ้นด้วยการนำผลกระทบของความปั่นป่วนที่เข้าใจได้ใหม่มาใช้ซึ่งอาจช่วยชีวิตและทรัพย์สินได้
ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของความปั่นป่วนยังช่วยเพิ่มความสามารถของเราในการคาดการณ์การกระจายตัวของฝนในเชิงพื้นที่อีกด้วยโมเดลก่อนหน้านี้บางครั้งอธิบายได้ยากว่าเหตุใดฝนจึงตกหนักในพื้นที่หนึ่งในตอนนี้พื้นที่ใกล้เคียงยังคงแห้งอยู่การค้นพบใหม่เกี่ยวกับวิธีที่ความปั่นป่วนสามารถสร้างกลุ่มหยดน้ำที่เติบโตอย่างรวดเร็วได้ช่วยอธิบายการเปลี่ยนแปลงเฉพาะที่เหล่านี้ได้ส่งผลให้คาดการณ์ได้แม่นยำยิ่งขึ้นว่าฝนจะตกที่ใดยิ่งไปกว่านั้นการค้นพบเหล่านี้ยังช่วยปรับปรุงความแม่นยำของการพยากรณ์ความเข้มข้นของปริมาณน้ำฝนโดยคำนึงถึงการเติบโตของลองน้ำที่เร่งขึ้นอันเกิดจากความปั่นป่วนปัจจุบันแบบจำลองสามารถประมาณปริมาณฝนที่ตกลงมาในช่วงเวลาที่กำหนดได้ดีขึ้นซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่การเตือนภัยน้ำท่วมไปจนถึงการวางแผนด้านการเกษตรผลการค้นพบความปั่นป่วนใหม่ยังช่วยแก้ปัญหาด้านการพยากรณ์อากาศที่เรียกกันมานานว่าปัญหาละอองฝนอีกด้วยโมเดลหลายรุ่นมาคาดการฝนปรอยหรือละอองฝนได้เกินจริงในตอนนี้คาดการฝนที่ตกหนักได้น้อยยกว่าจริงด้วยการแสดงกระบวนการเติบโตของละอองน้ำที่เกิดจากความปั่นป่วนได้แม่นยำยิ่งขึ้นความลำเอียงเหล่านี้จึงลดลงส่งผลให้พยากรณ์ได้น่าเชื่อถือมากขึ้นในทุกระดับความเข้มข้นของฝนเมื่อข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆเหล่านี้ถูกผนวกเข้าในโมเดลสภาพอากาศปฏิบัติการเราก็จะเห็นการปรับปรุงไม่เพียงแค่ในพยากรณ์ระยะสั้นแต่ยังรวมถึงพยากรณ์ระยะยาวด้วยการแสดงกระบวนการบนคลาวด์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นช่วยให้เราเข้าใจรูปแบบและระบบสภาพอากาศในวงกว้างมากขึ้นซึ่งอาจขยายขอบเขตของการพยากรณ์อากาศที่เชื่อถือได้ออกไปได้หลายวันความก้าวหน้าด้านความแม่นยำในการพยากรณ์อากาศครั้งนี้ส่งผลกระทบในวงกว้างตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปจนถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นเกษตรกรรมการขนส่งและการผลิตพลังงานประโยชน์ของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ขยายออกไปไกลเกินกว่าขอบเขตของอุตุนิยมวิทยาโดยส่งผลต่อหลายด้านในชีวิตประจำวันและเศรษฐกิจของเราการค้นพบล่าสุดเกี่ยวกับความปั่นป่วนในการเติบโตของละอองเมฆไม่เพียงแต่ปฏิวัติการพยากรณ์อากาศแต่ยังมีแนวโน้มว่าจะช่วยปรับปรุงแบบจำลองสภาพอากาศได้อย่างมีนัยยะสำคัญแบบจำลองสภาพอากาศเป็นการแสดงทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนของระบบสภาพอากาศของโลกและเมฆมีบทบาทสำคัญในแบบจำลองเหล่านี้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆเกี่ยวกับไมโครฟิสิกส์ของเมฆมีศักยภาพที่จะช่วยเพิ่มความเข้าใจและการคาดการณ์รูปแบบสภาพอากาศในระยะยาวของเราผลกระทบที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือการแสดงผลของผลตอบรับจากเมฆในแบบจำลองสภาพอากาศเมฆมีผลต่อสภาพอากาศ2ประการคือเมฆสามารถสะท้อนแสงแดดกลับเข้าไปในอวกาศทำให้โลกเย็นลงแต่เมฆยังสามารถกักเก็บความร้อนและทำให้โลกอุ่นขึ้นได้อีกด้วยความสมดุลระหว่างผลกระทบเหล่านี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเมฆเป็นอย่างมากรวมถึงขนาดและการกระจายตัวของละอองน้ำนักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพอากาศสามารถจำลองการเปลี่ยนแปลงของความปั่นป่วนที่ส่งผลต่อการเติบโตของละอองน้ำได้ดีขึ้นโดยการสร้างแบบจำลองที่แม่นยำยิ่งขึ้นว่าความปั่นป่วนส่งผลต่อการเติบโตของละอองน้ำอย่างไรนักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพอากาศจึงจำลองการเปลี่ยนแปลงของเมฆในโลกที่ร้อนขึ้นและการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจส่งผลต่อภาวะโลกร้อนในอนาคตได้อย่างไรความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการก่อตัวของฝนอาจนำไปสู่การสร้างแบบจำลองของวัฏจักรอุทกวิทยาในแบบจำลองสภาพภูมิอากาศได้ดีขึ้นวัฏจักรนี้มีความสำคัญต่อการคาดการณ์ปริมาณน้ำในอนาคตรูปแบบภัยแล้งและความเสี่ยงต่อน้ำท่วมการค้นพบความปั่นป่วนใหม่ช่วยให้แสดงรูปแบบฝนได้แม่นยำยิ่งขึ้นซึ่งอาจช่วยเพิ่มความสามารถของเราในการคาดการว่าปริมาณฝนอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในภูมิภาคต่างๆภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่างๆ
อีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงคือการสร้างแบบจำลองปฏิสัมพันธ์ระหว่างละอองลอยกับเมฆละอองลอยหรืออนุภาคขนาดเล็กในชั้นบรรยากาศมีบทบาทสำคัญในการก่อตัวของเมฆและคุณสมบัติของเมฆข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆเกี่ยวกับผลกระทบของความปั่นป่วนต่อการเจริญเติบโตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างละอองลอยสามารถช่วยปรับปรุงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับผลกระทบของละอองลอยต่อเมฆและสภาพภูมิอากาศได้ซึ่งสิ่งนี้มีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการประเมินผลกระทบต่อสภาพอากาศจากมลพิษทางอากาศและกลยุทธ์ทางวิศวกรรมธรณีวิทยาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับละอองลอยการแสดงกระบวนการของเมฆที่เพิ่มมาก่อขึ้นอาจนำไปสู่การปรับปรุงในการสร้างแบบจำลองเหตุการณ์สภาพอากาศเลวร้ายในสภาพอากาศในอนาคตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศคาดว่าจะเปลี่ยนแปลงความถี่และความรุนแรงของสภาพอากาศเลวร้ายการสร้างแบบจำลองเมฆและปริมาณน้ำฝนที่แม่นยำยิ่งขึ้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้การค้นพบความปั่นป่วนใหม่นี้อาจช่วยให้แบบจำลองสภาพอากาศจำลองสภาวะที่นำไปสู่เหตุการณ์ฝนตกหนักพายุเฮอริเคนและปรากฏการณ์สภาพอากาศเลวร้ายอื่นๆในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นสุดท้ายการปรับปรุงในการสร้างแบบจำลองเมฆเหล่านี้อาจช่วยลดหนึ่งในแหล่งที่มาของความไม่แน่นอนที่ใหญ่ที่สุดในการคาดการสภาพอากาศได้นั่นคือผลตอบรับจากเมฆโดยการแสดงกระบวนการทางจุลภาคในเมฆได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นรวมถึงผลกระทบของความปั่นป่วนแบบจำลองสภาพอากาศสามารถให้การคาดการการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในอนาคตและผลกระทบอื่นๆของสภาพอากาศได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่การประเมินความเสี่ยงด้านสภาพอากาศที่เชื่อถือได้มากขึ้นและการตัดสินใจด้านนโยบายเกี่ยวกับการบรรเทาและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มีข้อมูลมากขึ้นเมื่อข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในโมเดลสภาพอากาศรุ่นต่อไปเราจะสามารถคาดหวังได้ถึงการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในความสามารถของเราในการทำความเข้าใจและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในระยะยาวความสามารถในการสร้างแบบจำลองที่ได้รับการปรับปรุงนี้มีความสำคัญยิ่งในตอนนี้เราเผชิญกับความท้าทายจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยให้ข้อมูลที่แม่นยำและเชื่อถือได้มากขึ้นแก่ผู้กำหนดนโยบายและสาธารณชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและวางแผนสำหรับอนาคต